สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับออลลี่ชาแนลอีกแล้วเช่นเคยจ้าในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเปิดกลุ่มหมวกที่ชอบแล้วก็กระเป๋าที่ชอบนะคะแต่ก็มีกระเป๋าไม่เยอะนะแล้วก็จะมีพวกอิสเซอรี่ต่างๆนะคะตั้งแต่ต่างหูลงมาถึงกิ๊บเลยที่มีในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มที่หมวกกันก่อนนะคะก็มีหมวกทั้งหมดเนี่ยเอาจริงอ่ะมันก็จะมีหมวกที่แบบอย่างเงี้ยคือก็เน่าแล้วก็จะมีหมวกที่แบบอย่างเงี้ยใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ค่อยได้ใส่นะคะก็จะเป็นคนที่ว่าจะบ้าหมวกนะเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาที่เราแบบใส่หมวกอะมันรู้สึกว่ามันเรามีอะไรอะมีอะไรล่ะอะไรอย่างงี้แหละก็เลยชอบซื้อหมวกนะคะแต่ก็ไม่ค่อยได้ใส่ก็คือชอบซื้อนะมาใบแรกนะคะจะเป็นใบนี้ใบนี้เป็นใบที่ออยซื้อตอนใส่ไปทะเลนะคะใบที่แบบใส่ไปสมิธอะไรอย่างงี้ก็ไปซื้อจากตลาดที่เขาขายตรงแถวๆท่าเรืออะไรอย่างงี้ก็เลยได้เป็นใบนี้มานะคะใบนี้ก็จะเป็นอย่างงี้นะจะเป็นแบบหมวกแบบถักแบบนี้แล้วตรงเนี้ยเขาจะดีเทลไม่ใช่ดีเทลหรอกเขาจะใส่เป็นแบบเหมือนแบบอะไรแข็งๆอ่ะเพื่อให้เวลาเราอย่างเงี้ยเราใส่เราสามารถดัดมันขึ้นมาได้นะคะแล้วก็มีความเป็นแบบตะข่ายถักๆนะแล้วก็คือเขาไม่เหมือนปออ่ะมันไม่เหมือนอะไรที่แบบเรียกไม่ถูกอ่ะโอ๊ยไม่รู้ว่าเขาทำมาจากไม่รู้ว่าเขาทำมาจากหนังอะไรอ่ะทุกคนนะใบนี้นะคะราคาจำไม่ได้เหมือนกันนะจ๊ะพี่น้องจำราคาไม่ได้เด้อเพราะว่าซื้อมาก็ค่อนข้างจะนานแล้วนะคะราคาน่าจะประมาณเท่าไหร่วะหมวกใบเนี้ยประมาณ200ใบนี้ประมาณ200นะคะซึ่งถูกมากเลยนะเพราะว่าคือที่เขาถูกอ่ะเพราะว่าเขามีความแบบถักไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่อ่ะทุกคนเขาไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่แล้วก็เลยถูกนะคะจริงๆอ่ะมันมีหมวกที่แบบแพงกว่านี้เขาถักหนากว่านี้ไงแต่เนี่ยรู้สึกว่ามันก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยใส่เป็นพร็อพสวยๆเวลาไปทะเลอะไรอย่างงี้นะก็ใบนี้นะคะใบแรกต่อมาใบที่2นะคะก็จะเป็นหมวกแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าหมวกอะไรวะอันนี้เขาเรียกว่าหมวกบักเก็ตนะคะก็ชอบซื้อหมวกแบบนี้ใส่รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นทัวร์จีนอะคือเวลาใส่แล้วรู้สึกอารมณ์เหมือนแบบทัวร์จีนอะไรอย่างเงี้ยมาจากจีนมาจากประเทศไหนมาจากทัวร์ไหนกลุ่มไหนอะไรอย่างงี้จริงๆอะชอบเพราะว่ารู้สึกว่าหมวกพวกนี้มันเหมาะกับผู้หญิงอะไม่รู้หรอกว่าอะไรเงี้ยแต่ความชอบส่วนตัวไงนะคะนี่จะเป็นของกุชชี่นะจ๊ะเป็นของกุชชี่นะแต่ว่าไม่ใช่กุชชี่แท้นะจ๊ะจะดูลิขสิทธิ์ในคลิปเนี้ยมันจะเป็นแบบแต่งดีเทลก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นลายกุชชี่นะคือส่วนตัวชอบกุชชี่ชอบชาแนลนะคะแต่ว่างบประมาณก็ไม่สามารถถึงขนาดนั้นได้นะคะอันนี้ก็ราคาไม่แพงนะจ๊ะใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้ก็จะดูแบบใส่แล้วดูปิดตาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่หมวกประมงหมวกทำนาอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะจ๊ะก็บางทีก็อาจจะใส่แบบนี้ก็ได้ดัดๆขึ้นมาบางทีมันรำคาญเนาะลูกตามองไม่เห็นทางนี่ก็ปิดมานะคะอันนี้ความชอบนะเพราะว่ามันเป็นแบบคือเขาเป็นหมวกที่เป็นเหมือนหนังอะทุกคนเป็นเหมือนหนังอะแต่ว่ามันไม่ได้หนังแบบแท้อ้อไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าหนังอะไรนะแต่ว่าก็ชอบมีหนึ่งใบนะแต่ก็ไม่ค่อยเอามาใส่ก็ไม่รู้ชอบยังไงคือชอบแล้วก็คือชอบอยากมีแต่ก็ไม่เอามาใช้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเก่าก็เก็บไว้ไม่ได้มาใช้อะไรอย่างนี้นะก็จะเป็นใบที่2นะจ๊ะโอเคทุกคนต่อมานะคะใบที่3แล้วนะจ๊ะหมวกวันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยหมวกบักเก็ตเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนังแบบเมื่อกี้แหละแต่ว่านี่เขาจะเป็นหนังนิ่มๆหน่อยนะคะนี่ก็ซื้อมาจากจตุจักรนะนี่ใส่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะออยว่าหมวกใบเนี้ยน่ารักอ่ะออยชอบฟาร์มสีของเขานะมันแมทกับทุกลุคเลยจริงๆนะคะก็จะชอบใส่แบบเนี้ยเวลาถ่ายรูปมันก็น่ารักดีนะอันนี้นะคะบังแดดก็ได้แล้วก็จะชอบใส่แบบเนี้ยเวลาใส่ก็จะชอบดัดขึ้นมาเพราะว่าปิดอย่างนี้มองไม่เห็นทางอ่ะก็ชอบแบบนี้นะก็เวลาใส่ถ่ายรูปก็จะเป็นอย่างนี้นะคะไหวปะเนี่ยอ่ะนี่ก็จะเป็นใบที่3นะคะนี่ก็จะราคาประมาณ399 400ประมาณเนี้ยประมาณ 3-400 ประมาณนี้นะคะนี่ก็นะคะใบที่3แล้วต่อมานะคะก็ถีบไปพ้นบัคเก็ตเหมือนเดิมนะคะจะเป็นหมวกบัคเก็ตอันนี้นะคะเป็นของฟิลล่านะอันนี้ก็เป็นไม่แท้เหมือนกันก็จะเป็นหมวกแบบใส่อย่างเงี้ยอันนี้ก็เก๋ๆนะจริงๆมันก็ไม่ค่อยต่างกันหรอกแต่ใบเนี้ยมันจะต่างกัน2ใบคือมันจะมีความแบบเป็นปีกเล็กๆนะปีกน้องก็จะมีความเล็กจริงๆไม่ตั้งใจซื้อหรอกแต่ว่าวันนั้นน่ะคือไปน้ำนวลแล้วคือแดดมันแรงมากแล้วก็แบบคือฉันกลัวหน้าดำแล้วก็เลยไปซื้อหมวกใบนี้มาใส่นะคะแต่ว่าเนี้ยถูกนะประมาณ100นึงอะประมาณ100นึงจะเป็นหมวกมาร์เก็ตแบบนี้ปีเขาจะเล็กกว่า2อันเมื่อกี้นะแล้วก็ใส่มันก็รู้สึกว่ามันเท่ๆดีอะคือบางลุคเราอยากเป็นผู้หญิงเท่เราก็ใส่แบบเนี้ยถ้าเกิดลุคไหนอยากเป็นผู้หญิงหวานก็ใส่แบบ2อันเมื่อกี้นะคะใบที่4ผ่านไปนะจ๊ะต่อมานะคะก็จะเป็นหมวกอันนี้เขาเรียกว่าหมวกแก๊ปเนาะคือที่เห็นเป็นตัวพีจะไม่ใช่สลับที่เห็นเป็นตัวพีไม่ใช่ส
สลักชื่อแฟนถ้าจะต้องเป็นชื่อเดิมของออยนะคะชื่อเดิมนะก็เลยแบบมันขึ้นต้นด้วยตัว P เนาะก็เลยซื้อหมวกที่เป็นตัว P มานะคะนี่ก็จะเป็นสีขาวก็จะเป็นหมวกแก๊ปแบบนี้ถ้าวันไหนเรารู้สึกว่าเราอยากแบบเท่ๆก็จะใส่หมวกแก๊ปแบบนี้นะแล้วก็มัดผมนะมัดผมแล้วก็ใส่หมวกแก๊ปนะมันก็น่ารักไปอีกแบบนึงนะคะหรือมันก็ใส่อย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็ไม่แพงนะคะประมาณ200ได้นะคะซื้อจากตลาดรถไฟนะซื้อเวลาใส่ประมาณไปที่6นะคะก็จะเป็นหมวกแก๊ปเหมือนกันซึ่งเป็นหมวกที่แบบซื้อมานานมากสมัยนั้นเขาฮิตยี่ห้อซูเปอร์มีใช่ป่ะมันเอาซูเปอร์มีใช่ซูเปอร์มีนะคะตอนนั้นเขาฮิตยี่ห้อซูเปอร์มีนี้ก็เลยหาหมวกที่เป็นอย่างนี้นี่เวลาใส่ก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็ไม่แพงเหมือนกันซื้อมาจากตลาดจตุจักรนะจ๊ะประมาณ101ได้นะคะก็ใส่ก็จะเป็นแบบลุคเท่ๆแบบเนี้ยเป็นสาวเท่วันไหนอยากเป็นสาวเท่ก็ใส่แบบนี้นะฮะนี่ก็ได้หมดนะแล้วก็มัดผมผมยาวๆนะจ๊ะแล้วเราก็มัดแล้วก็ใส่หมวกอันนี้โอ้แกน่ารักมากผ่านไปแล้วใบที่ฮะหงกูนับทุกรอบเลย1ใบที่6ผ่านไปนะคะต่อมาใบนี้นะคะเป็นใบสุดท้ายแล้วเป็นหมวกที่ซื้อมันเล่นสงกรานต์นั่นเองนะจ๊ะก็จะเป็นหมวกใส่แบบนี้ไว้เล่นสงกรานต์กิ๋ๆนะเวลาที่แบบโดนสาดน้ำก็เปียกเหมือนเดิมนะเฮ้ยจริงแต่ว่าคือความเกลี่ยของมันนะคะเราจะไม่โดนแบบไม่โดนแดดอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นหมวกเล่นสงกรานต์นั่นแหละอ่ะก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับหมวกทั้งหมดเนี่ย7ใบด้วยกันนะจ๊ะต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงกระเป๋าเนาะกระเป๋าที่อ้อยอ่ะว่าชอบกระเป๋าใบนี้มากเลยทุกคนดูเขาเป็นกระเป๋าสานที่แบบมีความสานได้ละเอียดมากๆดูดิมีความสานแบบละเอียดจริงๆกระเป๋าพวกนี้มันจะมีราคาสูงมากนะทุกคนเพราะว่าเขาอะถักมือเพราะฉะนั้นน่ะก็ให้เขานิดนึงเนาะจะบอกว่าราคาใบนี้ก็ราคาแพงอยู่นะจำไม่ได้ว่ากี่ร้อยอะแต่ก็รู้สึกว่ามันแพงอะมันไม่ถึงพันนางมีความแบบละเอียดความแบบเก๋ๆเอามานะคะมันถึงของบนหัวกันบ้างนะคะของบนหัวในวันนี้ก็จะเป็นกิฟต์อะไรจะบอกว่าเนี้ยคือเหลือจากที่เราเอาทิ้งนะเพราะว่ามีการย้ายห้องใหม่เนาะก็เอาพวกต่างหูอะไรหรือว่าของที่ไม่ค่อยใช้เอาทิ้งไปเยอะมากๆเลยนะอันนี้ก็จะเหลือแค่ของที่รู้สึกว่าเราชอบและคิดว่าน่าจะได้ใช้จริงๆอะไรอย่างนี้นะคะก็ต่อมาที่กิฟต์คู่แรกนะคะจริงๆอันนี้ซื้อมาหลายคู่มากเลยนะแต่ว่าทิ้งไปหมดเพราะว่าเวลาที่ออยปักอ่ะน้องดีดออกหมดเลยอ่ะทุกคนเห็นปะเอเซสซอรี่ที่แปะๆอยู่อ่ะมันหลุดออกหมดเลยอ่ะกิฟต์ตัวเนี้ยสมัยก่อนคือเขาฮิตมากไงก็จะชอบมาปักแบบเนี้ยแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นกิฟต์รูปดาวกิฟต์รูปดาวก็จะมีประมาณนี้อ่ะยังไม่หมดแล้วก็จะมีประมาณนี้เฮ้ยมันสวยจริงๆมันคุ้มค่าที่จะเก็บไว้ต่อก็เลยจะเก็บไว้นะคะจริงๆชอบดูสิทุกคนมันน่ารักนะเวลาแต่งหน้าแล้วแบบเอานางปากอ่ะเนี่ยนางก็จะมีความแบบเปลี่ยนจากลุคที่แบบเปรี้ยวๆก็กลายเป็นลุคแบบหวานๆได้เลยอ่ะดูดิหัวก็มีอยู่แค่นี้เนาะจะปากอะไรเยอะแยะก็ไม่รู้เนี่ยทุกคนดูมันน่ารักนะเวลาปากเขาเยอะๆแล้วเขาร่วมตัวกันน่ารักมากเลยนะจริงๆชอบอันนี้เพราะว่าอันนี้มันจะเป็นแบบว่าอันเดียวจบเลยเหมือนปากหลายอันจริงๆคือเราปากแค่เดียวไงเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะคะกิฟที่ชอบรูปดาวต่อมานะคะกิฟต่อมาที่มีอีกก็เหลือจากที่ออยเอาทิ้งกันทุกคนอย่างที่บอกไปพอย้ายห้องใหม่เลยเนี่ยอะไรที่มันไม่จำเป็นมันต้องทิ้งเนี่ยแล้วจะเก็บแบบสมบัติแต่ก่อนนะสมบัติเยอะมากอย่างที่อยากมีทีก็ทิ้งหมดนะคะก็นี่อันนี้ก็เอาไว้ปักเวลาแบบแต่งหน้านะคะแล้วก็กิฟต์อย่างนี้นี่กิฟต์เสียบเขาเรียกว่ากิฟต์เสียบเนาะจริงๆอันนี้ก็มีหายไปไหนก็ไม่รู้เหลืออันเดียวก็จะมีแบบนี้นี่นะไอ้ก็ปักได้นะแต่ไปปักกับคู่กับชุดดงชุดดาวอ่ะน่ารักจริงๆกิฟต์พวกเนี้ยทุกคนตามสำเพ็งอ่ะเขาขายถูกมากเลยนะต่อมานะคะเดี๋ยวจะมาพูดถึงต่างหูกันบ้างนะคะก็ต่างหูที่เหลือเลยนะเหลือจากการทิ้งอ่ะจริงหยิบมาไม่หมดหรอกเอามาแค่นี้ก่อนนะคะที่แบบใช้บ่อยๆเลยนะคะก็มีประมาณแบบมีน่าจะเกิน10คู่ได้นะคะที่ใช้บ่อยจริงๆนะคะเพราะว่าทิ้งไปก็มีเยอะแล้วก็เหลือแค่เฉพาะที่ใช้อ่ะจะมาพูดถึงคู่แรกกันบ้างนะจ๊ะคู่แรกที่ก็ใส่บ่อยเหมือนกันจะเป็นอันนี้จะเป็นน้องแบบวงๆแล้วน้องก็จะมีดีเทลเป็นดอกไม้นี้นะคะเวลาใส่กับชุดที่แบบเป็นสายเดี่ยวหรือว่าเป็นชุดที่คือเสื้อมันไม่เยอะอะถ้าเกิดอะไรที่รู้สึกว่าเสื้อมันไม่เยอะน้อยอย่างเช่นสายเดี่ยวอย่างนี้ใช่ป่ะเราก็จะใส่ต่างหูที่เป็นกลมๆแบบเนี้ยคนเวลาใส่อะมันจะทำให้เราเหมือนเรามีอะไรไงถ้าเกิดเสื้อมันเยอะแบบแกใส่เสื้อคออย่างเงี้ยแล้วแกใส่ต่างหูแบบเนี้ยมันจะดูแบบแย่งซีนกันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นแนะนำให้ใส่ต่างหูแบบนี้นะคะถ้าใส่เสื้อสายเดี่ยวนะเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้อันนี้คู่แรกนะคะคู่แรกประมาณ25บาทได้นะคะน่าจะไม่ผิดนะต่อมานะคะมาคู่ที่2กันที่ใส่อยู่เลยแล้วกันนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะน้องจะเป็นแบบเกี่ยวเข้ามาแบบนี้
เออเนี่ยอันนี้ก็ใส่ได้นะคะใส่กับชุดแบบนี้มันดูแบบไม่ได้หรูหราไม่ได้หวือหวานะแต่มันก็ดูแบบโอ้มันโอเคอะด้วยความสีแล้วมันตัดกับเสื้อสีดำมันจะดีมากเลยนะเวลาใส่ต่างหูใส่เสื้อดำนะให้ใส่ต่างหูแบบเป็นอย่างเงี้ยสีขาวอะไรเงี้ยคือให้มันตัดกับเสื้อมันจะเห็นตรงต่างหูเด่นขึ้นมานะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันก็โอเคนะเนี่ยคู่นี้ก็ชอบเหมือนกันนะคะราคาประมาณ25ประมาณนี้จะบอกก่อนว่าเคยซื้อต่างหูที่เป็นราคาแบบ 4-500 ก็มีเคยซื้อมาแล้วทีนี้ร้านเขาบอกว่าอันนี้เป็นเงินแทนนะจ๊ะน้องมันไม่ลอกไม่ดำนะคะแน่นอนว่าใส่อาบน้ำได้ใส่ดูน้ำได้ไม่ลอกพอเสร็จปุ๊บใช่ไหมผ่านประมาณ7วันทุกคนเอ้ยต่างหูคู่นั้นโอ้ยดำอ่ะคือมันดำอ่ะมันโดนเหงื่อโดนอะไรพอมันกัดมันก็ดำเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าไม่โอเคก็เลยแบบชอบที่จะซื้อต่างหูราคา 20-25 บาทมากกว่าเพราะว่าความที่เขาราคาไม่แพงอ่ะทำให้เราอ่ะเปลี่ยนได้บ่อยเราเวลาเราใส่ปุ๊บรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มาใหม่อ่ะเราก็เปลี่ยนได้โดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่าแบบจะได้ตังค์ที่จะซื้อใหม่ทุกรอบอ่ะทุกคนก็เลยกลายเป็นคนที่ชอบสะสมต่างหูชอบซื้อต่างหูคู่ละ20-25คู่ละ10บาทอะไรอย่างเงี้ยคือใส่ได้หมดเลยนะมาต่อมาคู่ที่3นะคะก็จะเป็นต่างหูแบบนี้ต่างหูกลมๆนะคะก็จะเป็นความแบบวิบๆแบบนี้ออยชอบใส่ต่างหูกลมนะออยรู้สึกว่ามันทำให้หน้าออยอ่ะมันดูหน้าเรียวอ่ะออยสะดวกแบบนี้นะก็จะเป็นอย่างงี้อันนี้มันจะแต่งดีเทลคือมันจะมีเพชรนะทุกคนเพราะว่าทั่วไปอ่ะหลายๆคู่ที่มีก็จะเป็นแบบไม่มีเพชรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีเพชรก็20บาทเหมือนกันนะคะคู่ที่4ต่อมานะคะก็จะเป็นต่างหูกลมๆแบบนี้นี่บอกเลยว่าชอบใส่ต่างหูกลมๆนะคะก็จะเป็นอย่างงี้นะอันนี้ก็20บาทเหมือนกันนะคะก็ใส่กับพวกเสื้อใส่เดี่ยวนะแนะนำต่อมาต้องรีบแล้วนะจ๊ะเพราะหิวข้าวต่อมาคู่ที่5นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะก็จะแบบว่าเป็นกลมๆแต่ก็มีอะไรนิดนึงโดยความแบบดีเทลเป็นสีอะไรอย่างนี้แต่ถามว่าเอามาใส่ไหมก็ไม่ค่อยได้ใส่แม้ว่าก็ยังอยู่ในซองเลยยังไม่ได้ใส่เลยก็คู่ที่5นะคะต่อมาคู่ที่6ก็จะเป็นสีฟ้าเหมือนกันนะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตอนซื้อเนี่ยคิดอะไรอยู่คิดว่าจะได้ใส่ไหมจริงๆไม่ได้ใส่เลยคือไม่รู้ว่าจะเอาไปใส่กับชุดไหนมันไม่ค่อยเข้ากับหลายๆชุดเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนจะเป็นคู่ที่6นะคะก็จะมีความแบบเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนสังกะสีอะแต่เขาเอามาย้อมไม่รู้ว่าใส่แล้วหูจะเป็นอะไรไหมนะไม่รู้นะยังไม่เคยใส่เลยนะต่อมานะคะคู่ที่7นะก็จะเป็นดาวจะเป็นน้องดาวน้องดาวก็น่ารักนะน้องดาวสีเหลืองเนี่ยทุกคนดูใส่กับสายเดียวก็ได้ใส่กับเสื้อไหมพรมอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นเสื้อแขนยาวอ่ะคอเต่าก็ยังน่ารักเลยจริงๆดูดิคือชอบดาวชอบวงกลมชอบดาวอะไรเงี้ยอ๋อไม่ชอบใส่ต่างหูที่เป็นแบบยาวๆแบบเป็นระยะลงมาอะไรเงี้ยไม่ค่อยชอบใส่ชอบใส่ต่างหูแบบนี้ได้อยู่นะได้อยู่นะแม่อย่าว่าไปนะเวลาใส่แต่งหน้านี่เลิศนะไม่นับคู่แล้วกันเนาะเพราะว่าขี้เกียจมานั่งนับเอามาอาจะเป็นคู่นี้ก็จะเป็นน้องดาวเหมือนกันนะคะแต่เราจะเป็นน้องดาวแบบเป็นเพชรแบบนี้นะเป็นเพชรแบบนี้นะคะก็มันดูมีอะไรอ่ะอ๋อชอบอะไรแบบเผ็ดๆอ่ะเป็นคนดูเยอะไงเป็นคนดูเยอะก็จะชอบอะไรแบบนี้นี่ธรรมดาโลกไม่จำนะจ๊ะแต่นี้มันไม่ได้แบบหวือหวาอะไรขนาดนั้นโอ้ว่ามันโอเคอ่ะมันไม่ได้ดูแบบแรงแล้วก็ไม่ได้ดูแบบสุภาพนะจ๊ะต่อมาจะเป็นคู่นี้นะคะที่ใส่วันท่านจะบ่อยเลยนะจะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนเขาจะเป็นแบบเกี่ยวแบบเนี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยเออเขาจะเป็นอย่างงี้คู่ต่อมานะคะเวลาใส่ก็จะใส่อย่างนี้ใส่ก็ได้ใส่ได้ก็ดูลุกเลยนะต่อมานะคะก็จะเป็นน้องหินอ่อนคนนี้นะคะก็จะเป็นน้องพลาสติกหินอ่อนแบบนี้เวลาใส่ก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ค่ะก็ใส่กับสายเดี่ยวก็ได้ใส่กับคอกลมคอกลมเลยก็ได้หมดนะแต่ว่าแนะนำให้ใส่กับสายเดี่ยวเพราะว่าความต่างหูแบบดูยาวดูแบบอย่างเงี้ยต้องใส่กับสายเดี่ยวมันถึงจะแบบดูเข้ากันก็จะเป็นอย่างนี้ก็20บาทเหมือนกันนะจ๊ะ20-25อะไรอย่างงี้นะต่อมาก็จะเป็นน้องลายชาแนลวันนี้นะจ๊ะก็คือชอบบอกเลยว่าชอบชาแนลชอบพุชชี่เออเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนเวลาวันไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้ความเป็นแบบความแบบเรียบร้อยเราจะใส่อย่างเงี้ยเวลาไปทำงานอะไรเงี้ยมันจะดูแบบไม่ได้ดูเยอะอะมันโอเคนะมันดูสุภาพดีนะต่อมาโอ้ทำไมกูมีเยอะจังวะผมมานั่งไล่ดูแล้วแบบเฮ้ยมันก็เยอะนะน้องชาแนลเหมือนกันนะคะก็จะเป็นน้องชาแนลคนนี้อันนี้ก็น่ารักนะคะก็เป็นแบบเพจๆแล้วก็มีแต่งดีเทลสีดำนะเออลุคไหนสุภาพก็ต้องมีนะจ๊ะต่อมาก็จะเป็นน้องคนนี้นะคะก็จะเป็นอย่างนี้นี่อันนี้ก็จะได้หมดนะคะนี่20บาท25บาทเท่านั้นเองนะคะบอกแล้วว่าถ้าเกิดต่างหูมันถูกอะเราจะซื้อได้เยอะต่อมาก็จะเป็นน้องกลมๆแบบนี้อีกนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่เริ่มไวแล้วเพราะว่าเริ่มหิวข้าวแล้วต่อมาก็จะเป็นน้องอันนี้น้องระยะแบบนี้นี่เราใส่อย่างนี้ก็ได้เนี่ยได้นะได้ออนจะบอกว่าคัทมันจะปวดๆเลยนะ
ในราคาแค่25บาทจ้าต่อมาก็จะเป็นน้องอันนี้จ้าน้องอันนี้น้องอันนี้ก็จะใส่อย่างนี้แต่ว่าน้องรูปแบบเฉยๆไงก็ไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดใครที่ชอบความแบบธรรมดาธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยถ้าคือออยไม่เงี้ยธรรมดาลูกไม่จำบอกแล้วก็จะเป็นน้องคนนี้ต่อมาก็จะเป็นน้องเขียวไม่ใช่น้องเขียวน้องฟ้าเขียวๆใส่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้แต่ก็ไม่ค่อยได้ใส่อีกเหมือนเดิมจ้ะก็ต่อมาก็จะเป็นน้องอันนี้นะคะน้องอันนี้ก็จะเป็นน้องแบบนี้นี่แต่มันเป็นสีดำไงถ้าจะใส่แบบเสื้อสีดำไปอีกมันก็จะไม่ค่อยเห็นตังหูมันจะไม่ค่อยเด่นคือออยใส่แล้วมันรู้สึกว่ามันไม่เด่นออกไม่ค่อยใส่มันทำให้แบบคนไม่เห็นว่าใส่ตังหูต่อมาก็จะเป็นน้องคนนี้นะคะน้องแบบว่าใส่ติดไม่ใส่ติดหรอกเป็นห่วงตัวเป็นห่วงเล็กๆหน่อยนี่ก็จะแบบดูเป็นธรรมดาอย่างนี้มาก็จะเป็นน้องอันนี้นะคะน้องระยะอันนี้นะคะก็ไม่ค่อยได้ใส่อีกเหมือนกันนะคะจริงมันเป็นตังหูที่แบบควรจะเอาไว้ใส่ออกงานอะอันเนี้ยเล่นไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ต่อมาไปแบบความไวมากเวอร์ต่อมาก็จะเป็นน้องคู่นี้นะคะที่ข้างหนึ่งเป็นกลมๆอีกข้างนึงเป็นเหลี่ยมๆนะมันก็ดูเก๋ๆดีนะแบบเหมือนใส่ตังหูคนละข้างอะไรเงี้ยเหมือนเฮ้ยไม่ได้ตั้งใจนะใส่ตังหูผิดจริงคือฉันตั้งใจแกเพราะต้องหมุนเป็นอย่างนี้นี่ก็จะเป็นน้องแบบนี้นะคะต่อมาก็จะเป็นน้องลายมาลายอันนี้นะคะใส่ก็จะเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าเนี้ยมันไม่ค่อยเลยอ่ะพอใส่แล้วมันรู้สึกว่ามันแบบเฉยๆไม่สวยก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ต่อมาก็จะเป็นน้องหัวใจนะคะจะเป็นน้องหัวใจที่เป็นแบบระยะไม่ใช่ระยะเป็นหัวใจแบบห่วงเป็นเหมือนห่วงนะแต่เป็นห่วงแบบหัวใจห่วงใจก็จะอย่างนี้เวลาใส่นะเราก็ไม่ค่อยได้ใส่อีกเหมือนกันนะคะแล้วก็น้องคนนี้นะคะแต่ไม่ได้ใส่เหมือนกันคือซื้อเพราะว่าแบบไม่รู้จะเอาคู่ไหนเอาคู่นี้ละกันอะไรอย่างเงี้ยก็เวลาใส่มันจะอย่างนี้แต่ไม่เคยใส่นะรู้สึกว่ามันไม่รู้มันจะแมทกับชุดไหนอ่ะก็ไม่ค่อยได้เอามาใส่มาต่อมาจะเป็นอันนี้แล้วอันนี้จะเป็นแบบนี้ในวันที่เรารู้สึกว่าไม่ต้องการความเยอะนะคะก็จะใส่ก็จะอย่างนี้ก็จะเห็นทางหูชัดดีนะตังหูมันก็จะมีความเด่นออกมาก็ประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นน้องอันนี้นะคะน้องระยะแล้วก็มีโบแบบนี้นะคะแต่อันนี้ไม่ค่อยได้ใส่เหมือนกันนะเพราะว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแล้วก็มาคู่สุดท้ายเมื่อกี้ยังไม่สุดท้ายอันนี้สุดท้ายแล้วที่จะมาพูดนะก็จะเป็นอันนี้ก็น่ารักนะแต่ก่อนนะคือใส่บ่อยมากโอ้มันน่ารักดีมันจะเป็นความเป็นอย่างเงี้ยเอามาพูดกันประมาณนี้แล้วก็น้องจริงอ่ะมีอีกนะแต่ว่ามันขี้เกียจเดินไปเอาจะเป็นประมาณนี้แหละนะคะสำหรับคลิปวิดีโอที่มาเปิดของในวันนี้นะคะก็อย่าลืมนะจะกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องออลลี่ด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันอยากให้ทำคลิปวิดีโอไหนก็คอมเมนต์มานะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปแล้วนะจ๊ะทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย